ดีครับผมแชมป์ว่างนะครับคลิปนี้ผมจะพาไปเดินถ่ายรูปเล่นกันซึ่งยังเป็นทริปการทดลองออกไปเที่ยวและสำรวจกรุงเทพและบางรักก็เป็นพื้นที่สำรวจในครั้งนี้นั่นเองครับผมไม่เป็นไรครับติดไปแล้ววันนี้นะครับผมเลือกพกกล้อง2แบบด้วยกันนั่นก็คือกล้อง Compact Leica รุ่น Deluxe 5เป็น Leica ตัวแรกของผมเมื่อ10กว่าปีก่อนครับกล้อง10ล้านพิกเซลธรรมดาทั่วไปที่จริงๆแล้วก็ตกรุ่นไปนานมากๆแล้วนะครับแต่ที่ชอบก็คือโลโก้แดงนั่นแหละและอีกกล้องหนึ่งที่ผมพกไปด้วยนะครับก็คือมือถือเอาไว้บันทึกเหตุการณ์บันทึกความทรงจำเหมือนเป็นไดอารี่ประจำวันทั่วไปให้วันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเราย้อนกลับมาดูเราจะจำได้ว่าวันนี้เราไปทำอะไรไปกับใครที่ไหนและสนุกอย่างไรนั่นเองและนี่ก็คือบรรยากาศที่พวกเราไปกันมาครับทิปเล็กๆน้อยๆสำหรับการออกมาถ่ายรูปเล่นของผมก็คือการเอาพ็อปติดตัวมาด้วยซึ่งจะเป็นกิมมิคหรือเมสเซจบางอย่างที่เราแฝงเอาไว้ในทิปนั้นๆและครั้งนี้ของผมก็คือหน้ากากกันฝุ่นกันแก๊สพิษนั่นเองครับนอกจากได้รูปแปลกๆที่ปกติไม่เคยทำแล้วยังสามารถบ่งบอกถึงยุคสมัยที่อากาศมันดีๆให้คนที่ได้เห็นได้เข้าใจอีกด้วยครับผมเดินถ่ายรูปเล่นทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆมากขึ้นออกเดินด้วยสองเท้าสองตาคอยสังเกตสิ่งที่น่าสนใจรายละเอียดเล็กๆที่ปกติเราไม่เคยเห็นซอยแปลกๆที่ปกติเรามักเดินผ่านตอนนี้กลายเป็นเหมือนสวนสนุกที่เต็มไปด้วยสิ่งน่าสนใจทำให้พวกเรากล้าที่จะเดินเข้าไปและสำรวจสิ่งเหล่านั้นข้อดีข้อนะครับอาจจะเป็นส่วนตัวของผมด้วยความที่ผมมีอาชีพชอบถ่ายหนังถ่าย MV ถ่ายโฆษณามันเลยเป็นเหมือนการได้ออกไปหาโลเคชั่นดีๆโลเคชั่นเก๋ๆด้วยตาของตัวเองได้เห็นความเป็นอยู่ลักษณะเฉพาะของคนพื้นที่สภาพแสงของช่วงเวลานั้นๆผมกดบันทึกภาพเหล่านั้นไว้เพื่อกลับมาสร้างเรื่องราวหรือเก็บเอาไว้เพื่อรอวันใดวันหนึ่งจะเจอเรื่องราวที่เหมาะสมแล้วกลับไปถ่ายใหม่ก็เป็นได้นะครับลองดูนะครับการออกมาเดินถ่ายรูปเล่นเนี่ยได้ออกกำลังกายไปในตัวได้ทำอะไรช้าๆ
มองอะไรช้าๆด้วยสองขาของเราแต่สัมผัสทั้งรูปลักษณ์กลิ่นเสียงและอารมณ์ก็สนุกไปอีกแบบนะครับผมง่ายด้วยประหยัดด้วยโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นหรืออยากให้ผมลองมาเดินเล่นที่ไหนก็บอกมาได้เลยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับแชมป์ว่างและผองเพื่อนถ่ายรูปเล่นในเสร็จแล้วไหมฮะไม่